ึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างองค์ความรู้ความคิดตลอดจนถึงประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชชิมเป็น1ใน5โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในโครงการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุครบ5รอบในวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2530ของกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้มีจุดมุ่งหมายให้โรงเรียนนี้เป็นอนุสรณ์แห่งความตระหนักและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณให้กว้างไกลทั่วทุกทิศจึงได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนนวมินทราชูทิศขึ้น5โรงเรียนตามหลักภูมิศาสตร์ของประเทศและโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชชิมจึงได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2529โดยใช้ค่ายลูกเสือพระบางโดยเริ่มแรกมีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ32ไร่3งาน29ตารางวาสัญลักษณ์ของโรงเรียนเป็นพระมหาพิชัยมงกุฎรองรับด้วยชื่อโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชชิมซึ่งเป็นตราที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โปรดเกล้าพระราชทานให้เป็นตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนสีประจำโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชชิมคือสีน้ำเงินเหลืองสีน้ำเงินหมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์สีเหลืองหมายถึงสีประจำวันจันทร์ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรปรัชญาของโรงเรียนความรู้คู่คุณธรรมเน้นปฏิบัติให้นักเรียนมีความรู้และเติบโตไปเป็นคนดีของสังคมโดยโรงเรียนได้มุ่งเน้นในการพัฒนาความรู้และทักษะในการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมเป็นคนดีของสังคมดั่งคำขวัญของโรงเรียนที่ว่ารักศักดิ์ศรีมีคุณธรรมนำวิชาการสืบสานงานพระราชดำริปัจจุบันโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชชิมจัดการเรียนการสอนภายใต้การบริหารงานโดยดร.ชานรงค์ยาสุทธิผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชชิมนายเสถียรดามาพงศ์รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการนางสาวอมราอิ่มศิลรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณนายเขตรัฐม่วงสุขรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลนายภูนสุขสุวรรณรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปวิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชชิมน้อมนำศาสตร์พระราชาในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลรวมทั้งยังมีพันธกิจที่มุ่งพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความเป็นเลิศทางวิชาการเสริมสร้างให้มีสุนทรียภาพด้านศิลปะดนตรีกีฬาและมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมุ่งพัฒนาครูให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพพัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพส่งเสริมการนำสื่อนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนรู้และจากการร่วมมือของทั้งผู้บริหารครูบุคลากรผู้เรียนและชุมชนได้รวมกันพัฒนาสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้แก่โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชชิมได้รับโล่เชิดชูเกียรติประจำปี2564ประเภทสถานศึกษาที่จัดหาโลหิตได้มากเป็นอันดับที่2จัดโดยภาคบริการโลหิตที่8จังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชชิมได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการประเมินองค์กรประจำปีงบประมาณ2564ระดับคุณธรรมต้นแบบตามโครงการส่งเสริมชุมชนองค์กรอำเภอและจังหวัดคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พุทธศักราช2559ถึง2564
ดร.ชานรงค์ยาสุทธิผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชุทิศมัชชิมได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองรางวัลทรงคุณค่าสพท.โอเบกอวอร์ดรายการผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์และตัวแทนภาคเหนือเข้าประกวดระดับชาติต่อไปนายเขตรัฐม่วงสุขรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและนายเสถียรดามาพงศ์รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นประจำปี2563จัดโดยสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยนางสาวกิจชยาเมธาวรารักษ์ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัลเหรียญทองระดับคุณภาพดีเด่นด้านการนำเสนอคลิปการจัดการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายการประกวดกิจกรรมห้องเรียนคุณภาพวิทยาการคำนวณตามโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณได้รับเกียรติบัตรและโล่เชิดชูเกียรติจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์นายพีรวิทย์เสือเผือกครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้รับรางวัลครูดีในดวงใจระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชุทิศมัชชิมได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนเอสโคร่ารุ่นอายุไม่เกิน16ปีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและได้เป็นแชมป์3สมัยนางสาวแพรเพชรมงคลไซนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ประเภทคลิปวิดีโอสั้นในการประกวดโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัยประจำปี2564จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคปภ.ภาค2นครสวรรค์นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชุทิศมัชชิมได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในการแข่งขัน TRRO 2021 Thailand Robot Robotic Olympiad 2021เป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันต่างประเทศโรงเรียนนวมินทราชุทิศมัชชิมเป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โดยมีจุดมุ่งหมายในการก่อตั้งเพื่อต้องการเป็นอนุสรณ์แห่งความตระหนักและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านดังนั้นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนนวมินทราชุทิศมัชชิมทุกคนล้วนมีความจงรักภักดีรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านทุกคนจึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีและทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้คุณธรรมจริยธรรมที่เราถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากที่สุดให้แก่ผู้เรียนซึ่งเป็นบุตรหลานของท่านดังนั้นโรงเรียนจะเป็นแหล่งความรู้และประสบความสำเร็จในการพัฒนาผู้เรียนได้ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่สำคัญคือพ่อแม่ผู้ปกครองของนักเรียนเพื่อทำให้การพัฒนาเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดคือผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดีและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตลอดไป